ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีใครนะบอกไม่ถูกโกมิกโกมิกมีเบอร์โทรไหมมีครับข้ามติดต่อทางไลน์ติดต่อทางส่วนตัวได้ใช่ไหม ได้ครับครับอันนี้คือเป็นวิธีของช่างมิกเนาะ มีอะไรฝากถึงชาวเน็ตไหมครับร้านป่าออนนี่เป็นร้านประจำเลยครับตั้งแต่เล็กจนโตครับทุกวันนี้ก็ยังตัดเหมือนเดิมทรงเดิมสกรีนเฮดเบอร์สองกันเหลี่ยมโค้งใช่ไหมช่างเต้นอันนี้ก็เป็นสิทธิเอกของช่างอ้อนนะครับพร้อมที่จะไปออกทุกงานเหมือนกันเนาะเต้นเนาะครับขอให้เชิญมาราคาดีไปลิฟต์เนาะรับงานตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปใช่ครับรับงาน10,000บาทขึ้นไปครับครับ1บาทขึ้นไปนะครับถ้าใครติดต่อฝากเงินทางช่างเต้นได้นะครับงูดินเป็นเลขางานอะไรงานครับเนี่ยวิธีตัดของช่างเต้นเป็นสกรีนเฮดเบอร์2+1ครับดูวิธีตัดง่ายๆนะครับข้างเบอร์1ข้างบนเบอร์2ครับครับอธิบายด้วยก็ได้อธิบายไม่เก่งครับตัดให้ดูดีกว่าตัดให้ดูดีกว่าเนาะดูวิธีตัดใจเย็นๆน้องช่างมิกเนาะครับแข็งร้อนมากเลยออกเลยครับจะดูให้นานๆหน่อยอันนี้เพราะว่าเอาจนเสร็จเลยครับเพราะแขกกันเองเนาะพูดเล่นได้นะช่างมึกช่างมิกครับพูดได้ฝากแฟนถึงแบงค์ด้วยก็ได้ไอ้แบงค์พ่อของทำอะไรกูอ่ะไงบอกดูแบงค์มึงมาบ้านละมัวเขาอย่าหายบ่อยหลายนะรู้ไหมว่ากูคือช่างมิก2,500เท่าไหร่นะตอนนั้น51เนาะ51อู้ยลูกชายของช่างอ้อนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะปีแล้วนะอยู่5ปีแล้วนะตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้ว33ครับ33แบ่งก็อยู่30เนาะครับมันเป็นพี่กันน้องกันมันก็พากันลุยช่างอ้อนนะฝากถึงมันด้วยไก่ช่างอ้อนหมดไปหลายตัวแล้วครับหมดไปหลายตัวแล้วเพราะไอ้แบ่งคนเดียวเนาะใส่ชุดสูทนอนให้หมาเลียเน็กไทเนาะอันนี้เราคุยเรื่องอดีตนิดหน่อยนะครับอันนี้ดูช่างเต้นตัดสกรีนเฮดด้านบนเบอร์2ข้างเบอร์1นะครับชาวเน็ตชอบบอกว่าเปิดข้างเสร็จเปิดช่างต่อมันคืออะไรครับอันนี้เขาหวังจะอาฆาตมาดร้ายเราแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาไม่หวังดีครับเขาหวังดีอยู่แต่เขาก็คิดว่าคนมาตัดผมบ้านช่างอ้อนนี่คิดว่าจะตายทุกคนแต่เขาแก่ตายนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวกับอันตรายอะไรหรอกน้องมิกเนาะครับผมฝากถึงเมียไหมเอาใหม่เอาใหม่หรือจะเอาคนเดิมเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆคนเดิมเขาจะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเขาเอาใหม่เหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับฝากถึงเมียไหมเอาใหม่เอาใหม่หรือจะเอาคนเดิมเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆคนเดิมเขาจะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเขาเอาใหม่เหมือนกัน